ผมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณธนากรพรหมยศครับ Founder ผู้ก่อตั้งบริษัทยังแฮปปี้ครับครับก็สวัสดีนะครับผมแก๊ปจากยังแฮปปี้ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวรอสไลด์นิดนึงนะครับเพราะว่าผมต้องสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้สวัสดีวันพฤหัสนะครับก็ไม่ทราบว่านะครับเมื่อกี้ MC บอกไปแล้ววันพุธนะครับจริงๆต้องวันพฤหัสนะครับพี่นะครับเมื่อเช้านี้ครับใครได้การ์ดเหล่านี้ในมือถือบ้างครับยกมือนิดนึงได้ไหมครับนะครับใครเคยมีคำถามบ้างไหมครับว่าพี่ๆนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่เรานะครับหรือคุณอาเนี่ยส่งมาให้เราทำไมใครบ้างครับที่คิดว่าเขาว่างไม่มีอะไรทำใครบ้างครับที่คิดว่ามันไร้สาระมากๆเลยใครบ้างครับที่ก็ไม่รู้ว่าเขาส่งมาทำไมวันนี้ครับจริงๆเนี่ยผมอยากจะเอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่าผมได้มีโอกาสได้ทำงานด้านนี้นะครับแล้วก็พยายามหาคำตอบครับทั้งจากคุณพ่อคุณแม่เองด้วยนะครับบางครั้งแม่เพิ่งส่งให้พ่อพ่อส่งมาให้แก๊ปแล้วแม่ก็ส่งให้พ่ออีกทีนึงครับวนกลับไปกลับมานะครับคือสุดท้ายครับสิ่งที่เราได้กลับมานะครับมีแค่3คำครับอยากรู้ไหมครับคือคำว่าอะไร3คำนี้นะครับอย่าลืมฉันนี่คือสิ่งที่เขานะครับต้องการบอกพวกเราครับว่าวันนี้ฉันยังมีตัวตนอยู่มันคือการแสดงออกทางความรู้สึกที่ง่ายที่สุดจริงไหมครับผู้ใหญ่ forward เร็วไหมครับพี่ไม่มีทางทันครับในห้องนี้ถูกไหมต้องก็ forward กันตอน 5-6 โมงเช้านะครับเพราะฉันอย่างที่บอกครับเทคโนโลยีนะครับบางครั้งอาจจะเป็นตัวกีดกันนะครับความสำคัญในครอบครัวได้นะครับถ้าเราขาดความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันบางครั้งนะครับไม่มีใครหรอกครับที่ไม่อยากจะเป็นคนที่ด้อยโอกาสไม่มีใครหรอกครับอยากจะเป็นคนที่ถูกทิ้งไว้ด้านหลังจริงๆวันนี้นะครับสิ่งที่ยังแฮปปี้นะครับอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าเรื่องความแก่เป็นเรื่องที่ไม่มีใครสามารถหลีกหนีได้จริงไหมครับเราทุกคนในห้องนี้วันหนึ่งก็ต้องแก่แต่คำว่าแก่แล้วมีความสุขเนี่ยมันทำยังไงได้บ้างนะครับวันนี้อยากให้เรามองบิ๊กพิกเจอร์ก่อนนะครับของปัญหาผู้สูงอายุนะครับในอนาคตเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเรามองอีก3ปีข้างหน้านะครับใน Southeast Asia นะครับ65ล้านคนนะครับคือจำนวนประชากรผู้สูงอายุลองจินตนาการก็คือทั้งประเทศไทยเป็นคนแก่ครับนี่คือปริมาณผู้สูงอายุใน Southeast Asia ถ้าดีฟดาวลงไปในประเทศไทยนะครับในอีก3ปีข้างหน้านะครับประมาณ 20% นะครับที่มีเขาเรียกผู้สูงอายุนะครับร้อยละ 20% นะครับที่เขาเรียกว่าสังคมสูงวัยสมบูรณ์นะครับหรือ Age Society นะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้านับ1 2 3 4 5นะครับผู้สูงอายุนะครับผมนะผมรู้ต้องนับที่ผมนะครับ เป็นผู้สูงอายุแต่คำถามคือคำว่าผู้สูงอายุคืออะไร60ปีขึ้นไปอย่างเดียวหรือเปล่าหรือคนที่ต้องถือไม้เท้านั่งวีลแชร์ติดบ้านแล้วทำอะไรไม่ได้จริงๆไม่ใช่เลยนะครับ 80% นะครับส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุนับเขาเรียกว่าภาวะ Active Senior หรือคนที่ยังแข็งแรงอยู่ยังทำอะไรได้อยู่นะครับส่วนกลุ่มที่2เขาเรียกว่า Home Bound ก็คือติดบ้านสุดท้ายเขาเรียกว่า Bed Bound คือติดเตียงนะครับกลุ่มใหญ่สุดก็คือ Active Seniorกลุ่มนี้ครับไม่ป่วยกายครับแต่ป่วยใจเรามีสถิติพบว่านะครับผู้สูงอายุนะที่อยู่ในชุมชนเมืองนะครับ160%นะครับมีอาการนะครับป่วยทางใจเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องที่1เราเป็นเด็กจำได้ไหมครับเรามีตารางสอนเราเป็นผู้ใหญ่เราทำงานเรามีตารางทำงานแต่พอเกษียณแล้วเรามีตารางชีวิตไหมครับอันนี้คือปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งครับเกิดภาวะซึมเศร้าเหงานะครับแล้วก็รู้สึกไร้คุณค่าอย่างที่สองครับคือการที่เขาอยู่ในเมืองครับลูกหลานอยู่ในวัยทำงานต้องไปทำงานถูกไหมครับการดูแลนะครับการพูดคุยก็น้อยลงเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอีกอย่างที่3ครับเรื่องเทคโนโลยีเทคโนโลยีครับ 2.0 นะครับในยุคเขาเป็นอนาล็อกอยู่ดีเป็น 4.0 ถูกไหมครับกลับบ้านปุ๊บเจอลูกหลานนั่งคุยกันทางมือถือเขาอยากใช้ก็ใช้ไม่เป็นเขาถูกกีดกันออกจากสังคมไปอีกด้วยซ้ำนี่คือปัญหาหลักๆนะที่ทั้งหมดนำไปสู่เรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นโซลูชันนะครับวันนี้ที่ยังแฮปปี้มองเห็นนะครับและมีงานวิจัยพบว่าการที่เรานะครับสามารถทำให้ผู้ใหญ่นะครับกลับมานะครับเข้าสังคมได้ใหม่ทำกิจกรรมได้ใหม่นะครับจะช่วยยืดระยะนะครับเขาเรียกว่า active lifestyle ออกไปได้งั้นการที่เรายืด active lifestyle ออกไปได้ก็ลดภาวะการติดบ้านและติดเตียงในอนาคตซึ่งส่งผลต่อเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องรักษาพยาบาลนะครับวันนี้นะครับ core activity หลักๆของยังแฮปปี้นะครับเราวางไว้3อย่างนะครับคือเรื่องของกิจกรรมนะครับเรื่องของนานาสาระนะครับหรือเนื้อหาความรู้นะครับให้กับพี่ๆที่เกษียณอายุนะครับแล้วใช้เรื่องแคริ่งคอนะครับอีเวนต์นะครับวันนี้เราทำกิจกรรมให้กับสังคมนะผู้สูงอายุนะครับที่อยู่ในเมืองนะครับให้เขาได้กลับมาเจอเพื่อนใหม่ได้ทำอะไรแปลกๆนะครับ
มาเรียนรู้วิธีการถ่ายวิดีโอนะครับมาทำกาแฟนะครับมาทำแอคทิวิตี้ใหม่ๆได้เจอเพื่อนใหม่บางคนไม่ได้เข้าโรงหนังมาเป็น10-30ปีบางอีกกิจกรรมนี้นะครับลูกพาแม่มาดูหนังลูกอายุ60พาคุณแม่86มาดูหนังนะครับได้มาเจอเพื่อนใหม่ได้รับความรู้ดีๆนะครับได้แรงบันดาลใจนะครับจากหนังนะครับรวมทั้งนะครับหน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับที่มีผู้สูงอายุถูกไหมครับเราจัดความรู้การอบรมให้นะครับเพื่อเป็นการต่อยอดนะครับในการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันนะครับอีกทั้งคอนเทนต์นะครับเราผลิตคอนเทนต์ที่ทันสมัยนะครับให้ผู้สูงอายุสามารถได้ความรู้ดีๆนะครับทั้งด้านไฟแนนเชียลนะครับด้านสุขภาพแล้วก็ด้านเทคโนโลยีนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับคือเรื่อง Caring Call นะครับเราเพิ่งลอนช์โปรดักต์นี้ออกมาใหม่นะครับวันนี้พี่ๆหลายคนนะครับโทรศัพท์อาจจะดังทั้งวันถูกไหมครับแต่ลืมนะครับคนบางคนอยู่บ้านนะครับโทรศัพท์ไม่เคยดังเลยดีไหมครับถ้าวันนี้ครับเรามีสักคนนึงนะครับเป็นเพื่อนคุยกับเขานะครับเรามีบริการนี้ด้วยนะครับก็ทั้งหมดที่พูดมานะครับในแง่ business นะครับเราก็ทำ community ขึ้นมานะครับเรามีออนไลน์ community เนี่ยทั้งหมดประมาณ 30,000 คนนะครับส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะครับประมาณ 85% นะครับผู้ชายแค่ 15% นะครับก็พี่ๆผู้ชายในห้องนี้พยายามเข้ามานิดนึงนะครับเพิ่มประชากรกันหน่อยนะครับก็ในแง่ของ business model นะครับก็เราอยู่ได้นะครับจากการเก็บค่าฟรีนะครับ subscription model นะครับแล้วก็เรื่องของ B2B นะครับเราก็มี sponsorship นะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับก็อยากจะพาร์ทเนอร์ครับกับพี่ๆหลายหน่วยงานนะครับที่สนใจนะครับอยากให้เรานะครับไปดูแลกลุ่มผู้สูงอายุนะครับวันนี้นะครับอย่างที่บอกครับผมนะครับเมื่อปีที่แล้วครับก็นั่งอยู่ด้านหลังนะครับจริงๆเราทำโปรเจกต์นี้มาแค่ปีนิดๆนะครับทั้งหมดที่มาได้เนี่ยเพราะทีมล้วนๆนะครับผมเชื่อว่าไอเดียบางครั้งเนี่ยมันดีครับแต่ถ้าเราไม่ลงมือทำมันไม่เกิดขึ้นนะครับระหว่างที่เราทำไปครับเรามีโอกาสได้เจอทีมนะครับได้เจอเพื่อนใหม่ๆนะครับแล้วก็เรามีโอกาสไปชนะประกวดของ UNDP นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับจาก 1,700 ทีมนะครับเข้ารอบ5ทีมสุดท้ายนะของเอเชียแปซิฟิกนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้ทุนสนับสนุนจาก NIA นะครับแล้วก็สาม Innovation District นะครับรวมทั้งนะครับจริงต้องบอกเลยว่า Set Social Impact นะครับเป็น1นะครับecosystem ที่ดีนะครับที่ทำให้นะครับ social impact นะครับเกิดขึ้นนะครับทั้งหมดที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะครับอยากจะบอกว่าผลลัพธ์ที่เราทำมา1ปีนะครับเรามีโอกาสจัดงานให้ผู้สูงอายุประมาณ 2,000 คนนะครับสามารถนะครับลดความซึมเศร้าได้ประมาณ 66% จากคนที่มาเข้างานนะครับด้านคอนเทนต์นะครับเราผลิตคอนเทนต์นะครับเพิ่มความรู้เรื่อง digital literacy นะครับความรู้เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีเมื่อเขาใช้เทคโนโลยีเป็นจินตนาการนะครับเราเนี่ยฝนตกแดดร้อนเราใช้มือถือเรียกแท็กซี่ได้แต่ถ้าผู้ใหญ่ครับต้องเดินออกไปถูกไหมครับถ้าชีวิตเขาง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีดีไหมครับนะครับเรื่องความรู้ความเข้าใจเรื่องของretirement knowledge นะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของ caring call นะครับเรามีโอกาสรับโทรศัพท์นะครับใน6เดือนที่ผ่านมานะประมาณ 2,000 ครั้งนะครับเช่นอะไรบ้างครับอยู่บ้านคนเดียวเพิ่งมาเข้าบ้านทำอะไรไม่ถูกทำยังไงดีนะครับเรามีบริการตรงนี้ด้วยที่สำคัญนะครับคนที่ทำงานกับเราเนี่ยก็เป็นผู้สูงอายุด้วยทำงานอยู่ที่บ้านนะครับงั้นทั้งหมดที่เล่ามานะครับสิ่งที่เราคาดหวังและเรามองเป็นภาพใหญ่นะครับคือเราตั้งใจว่าภายในอีก 3-5 ปีข้างหน้านะครับเราอยากจะสร้างนะครับเขาเรียก active user ที่อยู่ในคอมมูนิตี้นะครับของ young happy นะครับให้มีภาวะ active senior ได้เพราะเนื่องจากว่าโรคหนึ่งครับที่น่ากลัวคืออะไรครับโรคอัลไซเมอร์นะครับอัลไซเมอร์เนี่ยคนป่วยไม่ป่วยแต่คนไม่ป่วยป่วยแทน1ครอบครัวที่มีคนเป็นอัลไซเมอร์นะครับค่ารักษาดูแลต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 40,000 บาทแปลว่า1ปีประมาณ 400,000 ถูกไหมครับคร่าวๆ5ปีคือ2ล้านถ้าเราสามารถนะครับสร้างคอมมูนิตี้ตรงนี้ได้นะครับเราสามารถช่วยประหยัดงบประมาณนะครับในการที่ต้องดูแลสุขภาพนะครับได้หลัก 30,000 ล้านในอนาคตนะครับก็หวังว่านะครับยังแฮปปี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งคอมมูนิตี้นะครับให้กับพี่ๆเพื่อนๆในอนาคตครับขอบคุณครับสวัสดีครับสุดยอดมากครับครับ1ปีเท่านั้นเองสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากขนาดนี้นะครับ